สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำบล็อกกันก็คือเป็นบล็อก1วันวันนี้จะไปถ่ายงานนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินตอนกลางคืนตอนนี้เราอยู่กับพี่อยู่กับพี่วายุนะคะบอกเลยว่าวันนี้บันเทิงแน่นอนบอกเลยว่าฝนตกด้วยเขาเลยบอกว่าฝนตกขี้มูไหลคนจังไรมารวมกันนะคะวันนี้เราจะมาในตรีมม่วงนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายงานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินโอเคขอนั่งรถก่อนนะจะให้อะให้กันเทยขายของอะพี่วายุขายของยังขายยอดอย่างเดียวอะขายยอดคือใครเนี่ยยอดคือปอนปอนคือใครในซีรีส์บังเอิญรักอุ้ยซีรีส์อะไรนะบังเอิญรักคืออะไรยังไม่รู้จักซีรีส์ที่ดังตอนนี้ที่ดังที่สุดในโลกคนอื่นไม่ได้ดังแต่ปอนกับโบดังในเรื่องปอนคือยอดยอดคือยอดดัมมี่คือโบคนอื่นห้ามดูอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปยอดให้ดูตึงอ่ะนี่คือยอดไหนเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้น ไหนไหนเดี๋ยวขึ้นไงเดี๋ยวขึ้นโอเคยอดนี่คือตัวจริงชื่อยอดสุดยอดสุดยอดยอดสุดสุดอ่ะแล้วในเรื่องชื่อว่าชื่อปอนใครอยากดูที่ไหนไลน์ทีวีไลน์ทีวีมีเหรอมีแล้วก็ TMM บ้าได้ขึ้นไลน์ทีวีเลยเหรอสุดฤทธิ์ ที่ได้ขึ้นไลน์ทีวีก็เพราะยอดคนเดียวถ้าไม่มียอดในเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ขึ้นอ๋ออ่ะได้เดี๋ยวไปดูยอดซีรีส์เรื่องบังเอิญรักเนี่ยไปดูยอดโอเคได้หล่อป่ะตัวจริงอ่ะใหญ่เปล่าสุดสุดได้แรงนะใหญ่อ๋อเหรอโอเคได้อย่าจะลืมใครสักคนเพลงงูและอีดอกอย่าไปว่าเขาเขาบอกอยากลืมใครสักคนแต่กูไม่อยากฟังเพลงเนี่ยลายว่าวิธีโมโมเบบี้อยู่เปลี่ยนเพลงกับเพลงอะไรแมงวันแมงวันซิงแมงวันหิมะแล้วพี่แมงวันหลับแมงวันนอนร้องไงล่ะดอกแมงวันแล้วทำไมแมงวันทำไมนางวันหลับแล้วล่ะเนี่ยฝนฟ้อนหยอกเพลงอะไรอยากรู้อ่ะเก่ามากเพลงดอกแมงวันอ๋ออะไรคือดอกแมงวันวะดอกแมงวันดอกแมงวันมันต้องมีทำนองเหรอดอกแมงวันเพลงอะไรอ่ะรถเดิมเหมือนเป็นรถเก่าอ่ะโอ๊กเช็คด้วยจ้ะมันเป็นวิทยุอีดอกรถกูรถสปอร์ตเปิดหลังคาได้ด้วยมันต้องมันต้องเปิดสปอร์ตของนิสสันนะรุ่นนี้เอ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอีดอกเขาทำเหมือนนิสสันนะก็รุ่นสุดฤทธิ์อ๋อเพิ่งรู้ไม่รู้ไงเพราะเป็นคนไม่ค่อยเล่นรถไงอ๋อนี่สปอร์ตนะโอ้สุดฤทธิ์อ๋อโอเคขับสับสปอร์ตต้องเชิดคอด้วยเหรอเอาก็ถ้าขับสปอร์ตก็ต้องอยู่แบบเนี้ยแต่ถ้าขับแบบพวกโตโยต้าก็นิสสันมันดูมีราคาสปอร์ตอ่ะอีดอกรถจะติดไปไหนอ่ะติดเยี่ยอีดอกเจ็บคอแทนอ่ะระเบิดคนเดี๋ยวคนหนีอีดอกเดี๋ยวคนด่ารถติดมากทุกคนดูรถติดมากระเบิดป่ะไปมากตกใจพี่เลยทุกคนเราติดมากเนี่ยตรงเนี้ยเห็นเออติดมากเลยอ่ะดูดิติดอะไรกันอ่ะจริงคนจะกลางถนนกันหรือเปล่าอีดอกมีฝนหรือเปล่าอุ้ยฝนตกคนนี่นั่งหลังกระบะกันเลยดูดิจริงดิวชายอะไรก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าทุกวันนี้ธุรกิจหล่อจังเลยค่ะอีดอกหน้าเหมือนหมาอีสัตว์คนเหี้ยดีอีดอกมึงใช้ครีมกูซิไอ้ไหวไอ้อีดอก90บาทเฮ้ยว่าเขากำลังคุยอยู่ว่าแบบเออเดี๋ยวกินข้าวจากเยาวราชเสร็จอะอยากไปวนวังอยากเข้าใจเขาวนวังปะไม่ได้ไปซื้ออีดอกไม่หลายคนไม่รู้เพราะว่าเด็กอะติดตามเยอะแล้วเด็กไม่รู้ว่าวนวังคืออะไรอธิบายขับรถไปเวียนเฉยอ่ะวนวังมันคืออะไรอธิบายแบบเรียบร้อยหน่อยเอาเราดีๆเขาได้ติดตามเยอะไปซื้อผู้ชายอ๋อที่ซื้อผู้ชายเราจะซื้อยังไงอ่ะถ้าเป็นคือถ้าถึงเรียกว่าวนวังอ่ะเท่าไหร่คะอ๋ออย่างนี้เหรอที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่แถววังวังที่ไหนล่ะวังแถวสนามหลวงอ๋อเคยเรียกว่าวนวังวนวังที่ไปถึงบุ๊กก็เปิดกระจกก็ถามว่าพี่เคยไปอยู่อ่ะถามเขาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เขาจะบอกว่า
700 500อ๋อ500นี่จะประมาณไหนพี่ไม่ได้ซื้อแต่เพื่อนพี่อยากไปชวนไปเล่นๆแอปๆขำๆเออแล้วไงเขาก็บอกว่าอะไรนะ500นี่แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วไปที่ไหนคะอืมนางก็บอกตรงนี้ครับ150บาทโรงแรมแล้วก็เพื่อนพี่เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงเสร็จอ่ะโรงแรมมันจะเป็นถุงยางมันจะเป็นเหมือนถุงใส่ยาใส่ถุงยางให้เราอ่ะเออแล้วก็ให้เงินเขา500 700ก็แต่500นี่ทำเหมือนได้ป่ะ500ส่วนใหญ่ดูดโมกเรียง500กับ700แตกต่างกันยังไงพี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะฟุ๊กพี่ไม่เคยซื้อบ้าหรือเปล่าไหนเนี่ยนะไม่เคยซื้อคุณคือไปเออเดี๋ยวคืนนี้ดูว่า500หรือ700เตือนสีน้ำตาลอ่ะทำไมอ่ะโหยอีดอกเมียนอนตักชิบหายแม่เฮ้ยน้ำตาลหล่อน้ำตาลหล่อคุยกับพี่เมียแล้วเมียนอนฉี่หียิ้มป่ะสำเร็จเลยพี่เบาคนบ้านไปเลยมาที่ปากซอยมาที่ปากซอยรถติดมากพวกหนูจะเล่นหนังไหมเนี่ยซีรีส์อ่ะใครจะติดต่อเหรอพี่ดิวเองเล่นเป็นไรก็เป็นกระเทยโป๊ะเนี่ยไม่ได้เขาก็งงอะดิหนูเล่นได้แต่บทผู้หญิงอย่างเดียวไปเล่นกระเทยหนูอะไรนะผู้หญิงเอ้าไม่ผู้หญิงยังไงอ่ะไอ้ดอกมีหนวดขนาดนี้เอ้าผู้หญิงมีหนวดไม่ได้เหรอไม่ได้ตลกหนูจะเล่นแบบไหนพี่ดิวให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะถ้าเป็นกระเทยเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่เนียนต้องเล่นเป็นกระเทยชนรถเนี่ยแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่อ่ะพี่ดอกไม่เอาจริงคือหนูเคยไปแคสเรื่องอะไรไม่รู้อะไปแคสบทกระเทยแล้วก็เขาบอกมันไม่เนียนเขาบอกเนียนเออจะเล่นบทกระเทยมันจะไม่เนียนมันต้องเล่นเป็นผู้หญิงขนาดโยชิสวยกว่ามึงโยชิก็เป็นกระเทยโยชิไหนอะโยชิอะโยชิที่ดับกว่าหนูปะOh, no. คือโยชิอะอยากจะบอกว่าโทรมาร้องไห้กับหนูบ่อยมาหนูอันนี้หนูเล่าให้กับทุกคนฟังเลยบอกตรงๆความจริงในตอนแรกความจริงเอาแบบจริงๆคือวันนั้นหนูโพสเล่นๆว่าหนูอยากโกนหนวดโยชิทักมาโทรมาพยายามติดต่อหนูหลายสายมากอยู่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่เล่านิทานโยชิโทรบอกว่าไม่ขอหลายทีเรื่องจริงแล้วนิทานเรื่องจริงไม่นิทานโยชิถ้าเรื่องจริงฟังไงถ้านิทานจะขอหลับไปเลยจ้ะแล้วก็ชนทักดีเอ็มมาทักไลน์มาโทรเบอร์มาบอกว่าฟุกอย่าโกนหนวดอย่าโกอะไรคือทำไมมันมีอะไรโยชิคือเขาว่ากลัวว่าเขาจะไม่มีงานถ้าหนูโกนหนวดคือโยชิต้องตายนะสะบัดแปลงนิสสามณีต้องหายไปเลยพี่นัทนิสสามณีต้องหยุดการไลฟ์สดถ้าหนูโกนหนวดจริงหนูเลยไม่อยากโกนเพราะว่าสงสารถ้าโกนหนวดปุ๊บปุ่มตายตายเลยเหรอหนูตายใช่ไหมหนูตายอ๋อหนูไม่มีเขาตายกันหมดเขาตายโยชิสงสารโยชิพูดเรื่องนี้แล้วอยากจะร้องไห้สงสารโยชิอะไรดีจริงโยชิบอกอย่าโกนหนวดยังไงจะทำแล้วแต่ห้ามโกนหนวดสงสารโยเถอะก็บอกอย่างนี้โกนหนูมีงานเยอะกว่าเพราะถ่ายรูปคู่กันอะคือคนเม้นเยอะมากแบบว่าเม้นถึงโยชิใช่ไหมสงสารพี่โยชิก็สงสารพี่โยชิมากเลยค่ะเอาดีๆจริงถึงห้องแล้วค่ะยังไงไหนเล่าสิมันก็ต้องทำงานเท่านั้นวะถ่ายงานเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะเราไปกินข้าวเยาวราชนะคะนี่อยู่กับใครด้วยคนหนึ่งแท็กแทนพี่ซัมมี่นะคะพี่ซัมมี่นะคะนี่แล้วก็อีฟ้าอีเนสนะคะไปเดี๋ยวไปกินข้าวที่เยาวราชกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปวนวังต่อว้าวรู้จักป้าวนวังคืออะไรคล้ายๆเหมือน3รอบแล้วก็ขึ้นไปไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าวนวังคืออะไรให้พี่วายุพาพี่ซัมมี่ไปวนวังไหนเหมือนพี่ซัมมี่หมาฝรั่งเหรอแซ่บมากแซ่บถึงไหมเนี่ยวันนี้อะไรจะถึงไหมเนี่ยหลงไปหลงมาเนี่ยสวยๆเขาหลงกันแค่เยาวราชปะไหนพี่วายุอะไรนะว่าไงนะอะไรว่าไงนะเมื่อกี้พูดว่าไงนะพี่เคยเย็ดกับผู้ชายอ่ะแล้วไงเย็ดวันนั้นน่ะเย็ดเสร็จแล้วก็ผู้ชายก็โมกๆอยู่แหละพอโมกๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ผู้ชายเย็ดพอผู้ชายเย็ดเสร็จปุ๊บลมตดอ่ะเขาจะหนูเคยเป็นว่าลมตดไม่เคยปับเขาผู้ชายเอาควายออกมาไม่เป็นลมตดพอลมตดเสร็จปุ๊บผู้ชายก็บอกว่าไอสัตว์ผู้ชายด่าพี่เอาจริงๆที่สาบานแล้วพี่บอกไอสัตว์โมกให้กูเลยแล้วใครจะไปโมกรอยลมตดตัวเองอ่ะเขาจะรู้ป่ะมันไม่มีใครกล้าโมกลมตดตัวเองเจ้าอ้วนหันทางนี้พอไงต่อพอลมตดตัวเองเสร็จออกปุ๊บพี่ไปเย็ดบ้านเขาตอนนั้นอ่ะแต่ว่าแอบเย็ดอ่ะไอ้สาบานจริงไม่ตอนแหลกับไปแอบเย็ดบ้านเขาอ่ะบ้านทำใหม่อ่ะลูกแล้วก็ยังไม่มีคนอื่นเข้ามามันตั้งข้างเขาทำกันอ่ะไปเจอบ้านโดนเย็ดเจอบ้านก็พอเย็ดปุ๊บทำไมแล้วก็เหมือนพี่สาวเขาอ่ะเรียก
ไอ้ผู้ชายที่พี่ได้อ่ะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะเฮ้ยชื่อแอปแปลดีกว่าพี่สาวมันก็ได้แอปแปลพอพี่สาวมันได้ปุ๊บมันวิ่งเลยจ้ะแล้วพี่กำลังไปเช็ดตูดอยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะรู้ว่าพี่เอาน้ำเปล่าเช็ดตูดอ่ะพอเราเช็ดตูดเสร็จโทรศัพท์พี่ตั้งอยู่ปุ๊บพี่มันมาพี่วิ่งในป่าจะวิ่งกลางถนนไอ้นี่สาบานชิบหายเลยถนนแบบถนนใหญ่อะถนนในบ้านซอยบ้านพี่อะแล้วไฟเปิดกลางทางอะพี่วิ่งไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วควยตรงแตกไอ้นี่สาบานให้ตายจริงบอกเลยวิ่งเข้าในป่าวิ่งเข้าในอีดอกกูรู้ว่าเขาจับได้พอปุ๊บเขาจับโทรศัพท์ได้แต่เขาก็ไม่พูดแหละแถวบ้านเนาะแต่ก็เฉยๆเพราะว่ามันคืออะไรนะเขาเรียกประสบการณ์เย็ดเจิมบ้านเย็ดเจิมบ้านคือประสบการณ์ลองนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะเยาวราชบ้านเฮาแต่ว่าร้านที่กินประจำอ่ะที่อยู่ตรงธนาคารกรุงศรีสีเหลืองอ่ะมันปิดเป็นร้านที่ถ้าใครมาเยาวราชต้องกินเพราะว่าอร่อยสุดถ้ามาแล้วไม่กินร้านนี้หูฉลามมาบอกเลยว่ามาไม่ถึงเยาวราชจะมีฝนตกเร็วฝนตกมากเลยอ่ะจะขายที่ร้านฝนตกอ่ะนี่แน่คือร้านโอเคค่ะทุกคนถึงร้านแล้วแต่ว่าไม่รู้ร้านอะไรมันเป็นร้านที่แบบข้างๆกับร้านประจำฟูร้านประจำฟูก็อยู่ตรงธนาคารกรุงศรีแล้วก็ถัดมาหน่อยก็จะเป็นร้านเนี้ยมันชื่อว่าร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮงดีลังนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยไหมอร่อยสั่งไปเยอะมากทั้งหี่ฉลามทั้งหี่ฉลามเอ้ยอะไรนะหูฉลามหูฉลามใช่ปะแล้วก็เคยกินไหมพี่จัมมี่หนูว่าเคยกินครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าเอาดีปะก็เหมือนเนี่ยเหมือนกับปลาปะเอาดีอ่ะไม่แตกต่างแต่ว่าถ้าพูดถึงหูฉลามมาต้องมากินที่เยาวราชจริงอร่อยแล้วก็หมี่กระเฉดที่พวกกินประจำมาเยาวราชต้องกินหมี่กระเฉดทุกคนกินเสร็จแล้วค่ะอุ๊ยลิปไม่หลุดเลยอีดอกลิปของนิกนะคะแต่ฟันเหลืองมากเลยเด็กเอาทาลิปยังฟันเหลืองกินเสร็จแล้วค่ะสั่งมาเยอะมากนะวิดีอ่ะเยอะปะ 1,100 ถ้วนแพงมากถูกมากเลยอ่ะปกติหนูกินร้านนึงก็ประมาณ 2,100-1,900 ให้ ร้านนี้ถูกจังวะพอๆกันอันนั้นมีกระเฉด1ด้วยแต่ร้านนู้นอ่ะอร่อยกว่าแต่สั่งอันนี้น่าจะ 1,100ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วค่ะทุกคนทั้งหมดนับไปนับมานับใหม่นับมาเป็น 2,100 200,000 กว่าบาทอ๋อเหรอ200,000อ่ะ200,000ที่พี่พูดตัดที่ไปไงอ๋อเออใช่200,000ทั้งนู้นเนาะ200,000พี่อายุซื้อขนมปังเนยนมไหมหนูปะเนี่ยใช่มีอุ้ยพี่รู้ไงรู้ว่าหนูหิวว่าหนูชอบได้ทุกคนตอนนี้ได้ขนมปังมาด้วยเนี่ยขนมปังมาโชว์ดีเป็นร้านที่แบบต่อคิว7ชั่วโมงอ่ะแต่เราไปถึงเอาได้เลยแต่พี่ต่อมา2วิเพราะว่าเขาบอกว่าคุณวายุใช่ไหมคะเขาบอกว่ามาบอกว่าเป็นผู้จัดการฟุตบอลใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เขาบอกว่าก็ได้เลยคุณจำได้เพราะน้องพุกเคยเขียนว่าพี่วายุตอแหลก็เลยได้เลยเอาไปเลยค่ะไม่ต้องต่อคิวเราให้ฟรีมาเลยเลิศเขาบอกของน้องพุกในนมใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่จำได้ได้โอเคขึ้นรถแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นอ่ะไม่เคยคนจะไปวนวังเดี๋ยวให้พี่วายุซื้อมาอยู่ตรงแถวน้ำหลวงเอ้ยมันเป็นโซนอะไรหนูก็ไม่รู้อ่ะเพราะพี่อายุเขาเคยซื้อบ่อยหนูไม่เคยก็แล้วเว้ยแบบสวยมากเลยดูไฮไลท์ดิแบมพวกจะกี่ป่ะหักเนาะดูไฮไลท์อ่ะเอ้ยหันไปเล่นอยากดูพี่อายุก็จอดก่อนนี่จอดไปข้างหน้าก่อนซีเวียนก่อนฟุ๊กไปข้างหน้าก่อนที่ข้างหน้าของเราอยู่แน่เลยต้องจอดกันชิดซ้ายชิดซ้ายช้าฟุ๊กไปดูเดินมาเลยเดินมาเลยข้างหน้าก็ดูเนี่ยมาแล้วเฮียคนไหนเนี่ยเอาไปอยู่อันนี้เปิดนี่เฮียเปิดแล้วเฮียเปิดกระจกดีมองเขาดิไหนยังไม่เห็นคนเลยอ่ะอีกพวกข้างหน้าอีกมึงใจเย็นๆสิเปิดฟุกเปิดของหนูสิเอาแพลวของพี่แหละฟุกเปิดของหนูสิอยู่คนนู้นแหละไม่เอาพี่ว่าอยู่เยอะไปอย่างนี้เนี่ยบอกแล้วนี่ถามเท่าไหร่แค่ถามเฉยๆแล้วก็ถึงวนมามาแล้วเท่าไหร่คะ600ไซส์ใหญ่ปะ
เดินมาบอดี้เดินมาเดี๋ยวมานะคะโอ้ยเนี่ยๆๆหลายคนเลยอ่ะคนแรกต้องมาแล้วเนี่ยถามไม่ใช่ถามไม่ใช่นี่สักคนอุ้ยคนหน้าหล่ออุ้ยคนไหนคนหน้าหล่อนี่อ่ะไปถือหนูเปิดประตูหน้าต่างของพี่สิอะไรนะคะพี่ลุกเข้าลุกได้นั่นเดี๋ยววนมาหนูก็แบบโอเคนั่นเดี๋ยววนมาใหม่ค่ะไปเนี่ยสองคนนั่นไงยังไงเด็กกันนะเฮ้ยไอ้นี่มันฟิวไม่ใช่เป็นคนมาขายปะเนาะมันดูแบบไอ้นี่เนาะไม่มันไม่มีงานทำหรอวะเออไม่มีงานทำไงก็เด็กแบบมันต้องการเงินอะตำรวจมาวิ่งไม่เขาไม่ยุ่งเขารู้อยู่แล้วพวกพี่ซื้อหนูให้พี่ป่ะเนี่ยหาเอาให้ได้ดิอ่ะเอาดีๆเออ500เองป่ะแหมเฮ้ยพี่เยอะนี่พี่คะเอ้ยเดินมาเท่าไหร่อ่ะคะ500เอาดิเอาดิไปที่ไหนได้บ้างอ่ะที่ไหนได้บ้างอ่ะเท่าไหร่ห้องมันเปิดห้องเท่าไหร่อ่ะคะห้องเท่าไหร่คะไปป่ะเนี่ยนะไปป่ะพี่จะไปป่ะล่ะไปเอาดิพี่ไปไงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอ้าให้เขานั่งหลังเลยบูมหนูนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะคุยเป็นลูกครึ่งสองนิ้วครึ่งอ๋อลูกครึ่งมาได้ครับผมไม่ค่อยชอบดูเย็ดหนูเสียวเลยอ่ะได้ไหมครับผมแบบว่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนกำลังกลับบ้านอายอ่ะเขินอ่ะมีเจ้าที่เขาเรียกว่าวนวังอ่ะว่าคลิปนี้ออกไปเสร็จที่พุ่มโดนด่าแล้วย้ำเดี๋ยวเขาไม่ส่งมาหน่อยไหมไม่เราโดนด่าเราไม่ทำอะไรเราแค่แบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรไงนั่งรถจอดเดินกลับหรอทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายห้ามด่านะคือเราไม่รู้จริงว่าวนวังคืออะไรก็เลยอยากมารู้ว่าคือไงแล้วก็ได้ซื้อจริงด้วยใครซื้ออีกอ่ะคนแถวนี้ซื้อไม่บอกว่าชื่ออะไรละกันเนาะเอาเป็นว่าคนในรถอะซื้อคิดเอาว่าวันนี้ฟุ๊กมากับใครบ้างจบแค่นั้นห้ามทำตามนะคะเด็กดูเยอะมากแล้วก็คลิปมีคำหยาบเยอะมากควรเสียใจยากในการชมนะครับ